่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกแล้ววันนี้ค่ะก็อยู่กับพี่นิวนะคะในช่วงคิดสนุกสนุกกับตัวเลขและตอนนี้ค่ะเด็กๆพี่นิวก็กำลังเดินหลงป่าอยู่ค่ะเดินไปแล้วก็เดินมาหลายรอบแล้วค่ะและพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วด้วยค่ะหาทางออกจากป่าไม่เจอสักทีก็เลยอยากจะชวนสมาชิกคิดสนุกสุดน่ารักและเด็กๆทางบ้านมาช่วยพาพี่นิวออกจากป่าหน่อยนะคะเอ๊เหมือนว่าได้ยินเสียงใครกำลังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่นิวหนูชื่อปาวันค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวหนูชื่อน้องน้ำอิงค่ะสวัสดีค่ะน้องปาวันสวัสดีค่ะน้องน้ำอิงได้ยินเสียงพี่นิวชัดเจนไหมคะถ้าได้ยินเสียงพี่นิวชัดเจนให้ชู2นิ้วแบบนี้เลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้พี่นิวอยากจะให้น้องปลาวานกับน้องน้ำอิงช่วยพาพี่นิวออกจากป่าหน่อยค่ะเดินหลงป่ามาทั้งวันเลยค่ะเด็กๆพร้อมช่วยพี่นิวไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์ของเรามี3สีนะคะก็คือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะเด็กๆทั้งบ้านเตรียมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเตรียมกันพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าค่ะไปกันเลยอุ๊ยเด็กๆจ๋าตรงนั้นมีมังกรตัวใหญ่มากเลยค่ะกำลังบินมาทุกคนหนีแล้วว้าช่วยด้วยโอ้หยุดก่อนหยุดก่อนตรงนี้มีหน้าผาอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำไม้มาต่อเป็นสะพานข้ามไปแต่ว่าเอ๊มีไม้อยู่ทั้งหมดกี่กองคะน้องประวันเจ็ดกองค่ะใช่แล้วค่ะมีไม้อยู่7กองค่ะกองที่1มี2ท่อนกองที่2มี5ท่อนกองที่3มี8ท่อนกองที่4มี7ท่อนกองที่5มี5ท่อนกองที่6มี1ท่อนและกองที่7มี3ท่อนค่ะเอแล้วแบบนี้พี่นิวจะต้องใช้ไม้ต่อเป็นสะพานทั้งหมดกี่ท่อนเด็กๆทางบ้านช่วยพี่นิวด้วยนะคะสู้ๆนะคะทุกคนจะเป็นสีฟ้า30ท่อนสีแดง31ท่อนหรือว่าสีเหลือง32ท่อนกันเอ่ยติ๊กตอก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 สู้ๆนะทุกคนและคำตอบของเราก็คือสีแดง31ท่อนนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะและสำหรับเด็กๆทั้งบ้านคนไหนนะที่ยังคิดตามไม่ทันเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะต้องหาคู่ตัวเลขที่สามารถจับคู่รวมกันได้10ก่อนมีคู่ไหนบ้างคะน้องน้ำอิง8บวก2 5บวก5กับ7บวก3ค่ะใช่แล้วค่ะ8บวก2เท่ากับ10 5บวก5เท่ากับ10 7บวก3เท่ากับ1010บวก10บวก10เป็น30และบวกต่ออีก1เป็น31ถูกต้องเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะไปกันเลยอุ๊ยเด็กๆจ๋ามังกรมันมาอีกแล้วค่ะทุกคนหนีเร็วอุ๊ยเด็กๆจ๋าพี่นิวตกลงมาอยู่ในหลุมลึกค่ะหลุมนี้ลึกตั้ง420เซนติเมตรตอนนี้นะพี่นิวต่อเถาวัลย์ได้ยาว210เซนติเมตรเอแบบนี้พี่นิวจะต้องต่อเถาวัลย์เพิ่มอีกกี่เซนติเมตรเด็กๆทางบ้านช่วยพี่นิวด้วยนะสู้ๆนะคะอัศวินทั้งสองสู้ๆนะจะเป็นสีฟ้า190เซนติเมตรสีแดง200เซนติเมตรหรือว่าสีเหลือง210เซนติเมตรติ๊กตอก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 โอ้โหอัศวินทั้งสองของพี่นิวตอบสีเหลืองกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะตอบสีอะไรและคำตอบของเราก็คือสีเหลือง210เซนติเมตรนั่นเองเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะทุกคนและสำหรับเด็กๆทั้งบ้านคนไหนที่ยังคิดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อนี้เราสามารถทำได้วิธีไหนบ้างคะน้องประวันวิธีลบและวิธีกระจายหลักสิบค่ะใช่แล้วค่ะเราจะต้องนำ420ลบออกด้วย210นะคะหรือคิดให้ง่ายขึ้นก็คือนำ420ลบ200และลบต่ออีก10ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ420ถอยหลัง200ค่ะเหลือ
320และ220 220ถอยหลังไปอีก10ค่ะก็เหลือ210นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งแบบนี้เดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะอุ๊ยเด็กๆจ๋ามังกรมันมาอีกแล้วค่ะทุกคนหนีเร็วอุ๊ยตรงนั้นมีบอลลูนอยู่ด้วยค่ะสงสัยว่าจะต้องเป็นทางออกของพวกเราแน่ๆเลยแต่บอลลูนมีป้ายเขียนว่าสามารถรับน้ำหนักได้แค่45กิโลกรัมเท่านั้นพี่นิวค่ะน้ำหนัก40กิโลกรัมก็สบายสิพี่นิวก็ขึ้นได้เลยแต่มีก้อนหินอยู่ด้วยค่ะอยู่35ก้อนหนักก้อนละ1กิโลกรัมแบบนี้พี่นิวจะต้องนำก้อนหินออกกี่ก้อนคะเด็กๆเด็กๆทั้งบ้านสู้ๆนะอัศวินทั้งสองสู้ๆนะคะจะเป็นสีฟ้า20ก้อนสีแดง30ก้อนหรือว่าสีเหลือง40ก้อนติ๊กตอก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 สู้ๆนะคะทุกคนและคำตอบของเราก็คือสีแดง30ก้อนนั่นเองเย้เก่งมากๆเลยค่ะและสำหรับเด็กๆคนไหนที่ยังคิดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อนี้นะเราจะต้องนำน้ำหนักของพี่นิวมารวมกับน้ำหนักของก้อนหินก่อนจากนั้นค่อยลบออกด้วยน้ำหนักที่บอลลูนรับได้ถ้าพร้อมแล้วไปคิดตัวเลขด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนำ40มาบวกกับ35ก่อนค่ะหรือคิดให้ง่ายขึ้นนะคะนำ40บวก30บวก5 40บวก30ก็จะเป็น70บวกต่ออีก5ก็จะเป็น75นั่นเองและจากนั้นนะคะเราต้องนำ75ลบด้วย45หรือว่ากระจายได้ง่ายขึ้นก็คือ75ลบ40ลบ5เดี๋ยวเราถอยหลังไป40พร้อมๆกันเลยนะคะ75ถอยหลังเหลือ65 55 45 35และถอยหลังต่ออีก5ค่ะ35เหลือ34 33 32 31 30และคำตอบก็คือ30ก้อนนั่นเองเย้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวขอพี่นิวนำก้อนหินออกก่อนนะคะตึ้ง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 ขึ้นบอลลูนด้วยกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยตึ้งโอ้โหอากาศข้างบนแจ่มใสมากเลยค่ะแต่เด็กๆมังกรมันมาอีกแล้วค่ะเราจะหนียังไงดีคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอพี่นิวคุยกับมังกรหน่อยนะคะอะไรนะคะมังกรเด็กๆจ๋ามังกรมันบอกว่ามันไม่ได้มาทำร้ายพวกเรานะมันแค่อยากมาฟังพวกเราร้องเพลงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชวนสมาชิกคิดสนุกประจำวันมาร้องเพลงไปกับพวกเราดีไหมคะดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันเลยค่ะชูมือกันขึ้นมาเลยค่ะพวกเรามารวมเลข10กันเถอะ1บวก9ก็ได้10 2บวก8ก็ได้10 3คู่กับ7 4คู่กับ6 5บวก5นิ้วมือของเราพวกเรารวมกันได้10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เยี่ยมยอดมากเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะพี่นิวต้องขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันที่มาร้องเพลงกับพวกเราและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะต้องขอขอบคุณเด็กๆทางบ้านและอัศวินตัวน้อยทั้งสองอัศวินคนเก่งของพี่นิวที่ช่วยพาพี่นิวออกจากป่าได้ขอบคุณมากเลยนะเด็กๆแล้วไว้มาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบายเด็กๆเห็นไหมคะจริงๆแล้วนะการบวกลบเลขนั้นไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรามีความตั้งใจแล้วก็หมั่นฝึกฝนนะคะหรือบางครั้งเนี่ยถ้าโจทย์ตัวเลขมันง่ายเกินไปเราก็สามารถสร้างความท้าทายให้กับตัวเองโดยการเพิ่มจำนวนตัวเลขขึ้นไปอีกก็จะทำให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆไปพี่นิวเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนและตอนนี้ค่ะก็เวลาหมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ใหม่ทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย